คนออกปฏิสัทธ์ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนแล้วซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้ที่ร้อยเอ็ดครับที่ร้อยเอ็ดเลยก็ค่ายเราเองอะเนาะมีใครเป็นผู้ปั้มผู้ซ้อมบ้างครับที่นั่นมีปานเพชรแบงค์ไทยก็คือคนในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ20ครับเราสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับ56-57ครับเรามวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอกับเดชเพชรเคยเจอกันไหมไม่ครับเป็นไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเคยมาต่อยเข้ามาปะศึกษาเขาเป็นมวยสไตล์ไหนมวยเข่าพวกมันแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยเนาะเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปทั้งหมดกี่ไฟละ2ไฟครับ2ไฟไฟแรกต่อยที่ที่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์วันนั้นเราเจอกับจำไม่ได้เป็นไงวันนั้นแพ้ครับแพ้เข้ามาไฟแรกไฟที่สองต่อยกับเพชรอนุวัฒน์ครับก็คือต่อยที่บุรีรัมย์เหมือนกันป่ะวันนั้นเป็นไงบ้างแพ้ครับไปพลาดแพ้อีกสองไฟติดเลยครับตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่118วันนี้ต่อย118ต่อเวทเดิมครับอย่างวันนี้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมคิดว่าไม่มีถ้าเข้าไปชั่งนี่มาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินอยู่ก็คือเหมือนพอวิ่งยืดกล้ามเนื้อซะหน่อยใช่ป่ะร่างกายตัวนี้เป็นไงบ้างกี่เปอร์เซ็นต์เกือบ 100% เกือบ 100% แล้วเนาะความสมบูรณ์อาการบาดเจ็บไม่มีเต็มที่เลยคิดว่าวันนี้ต้องแจ้งเกิดได้ไหมแจ้งเกิดต้องแจ้งเกิดแล้วนะไฟที่3นี่ห้ามพลาดแล้วครับเราต่อยมวยมารวมทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา60-70ไฟเราคนจังหวัดอะไรครับนครราชสีมาครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยครับช่วยแชร์บอกนะครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนนะวันนี้ต้องเกิดแล้วนะครับโอเคขอบใจมากน้องชายครับ